วิธีกดออกจากระบบแชท Messenger มาดูขั้นตอนล่าสุดกันเลยครับปกติแล้วในแชท Messenger จะไม่มีเมนูให้เรากดออกจากระบบแต่เพื่อนๆสามารถใช้วิธีนี้ได้นะครับเริ่มต้นให้กดออกจากแชท Messenger ก่อนก็มีข้อมูลเพิ่มเติมก่อนที่เราจะออกจากระบบเนาะถ้าเพื่อนๆนะครับอยากจะออกจากระบบไม่ว่าจะเป็นบัญชี Facebook หรือว่าแชท Messenger แนะนำให้เพื่อนๆนะครับจำข้อมูลในการเข้าสู่ระบบได้ก่อนถ้าเราจำข้อมูลในการเข้าสู่ระบบได้นะครับเราถึงจะสามารถใช้บัญชี Facebook กับแชท Messenger ไปล็อกอินเข้าสู่ระบบในมือถือเครื่องอื่นได้เนาะหากเพื่อนๆนะครับจำข้อมูลในการเข้าสู่ระบบได้เรามาดูขั้นตอนของการออกจากระบบแชท Messenger กันครับวิธีการนะครับให้เพื่อนๆกดจิ้มค้างไว้ที่แชท Messenger เสร็จแล้วนะครับให้กดข้อมูลแอปมันจะเป็นสัญลักษณ์ตัว i แบบนี้เนาะในหน้าต่อไปนะครับการแสดงผลของมือถือ Android แต่ละเครื่องอาจจะแตกต่างกันเล็กน้อยนะครับหลักๆแล้วให้เพื่อนๆนะครับหาหัวข้อที่เก็บข้อมูลพื้นที่เก็บข้อมูลประมาณนี้นะครับถ้าเจอแล้วนะครับให้กดเข้าไปเลยกดเข้ามาแล้วนะครับให้เรามากดล้างข้อมูลหรือว่ามือถือบางเครื่องจะเป็นลบข้อมูลทั้งหมดประมาณนี้เนาะให้กดเข้าไปเลยครับจากนั้นจะมีป๊อปอัพขึ้นมาแบบนี้นะครับล้างข้อมูลถ้าเรากดตกลงตรงนี้นะครับมันจะเหมือนกับการที่เราลบแอป Messenger ในมือถือเครื่องนี้แล้วโหลดใหม่จะทำให้แชท Messenger ที่เราเข้าสู่ระบบไว้ในมือถือเครื่องนี้ถูกนำออกจากระบบนะครับวิธีนี้จะเป็นการออกจากระบบเท่านั้นจะไม่ส่งผลเสียใดๆต่อข้อมูลแชท Messenger ของเพื่อนๆเนาะข้อมูลในแชทนะครับจะยังอยู่ครบไม่หายไปไหนถ้าเราอยากจะใช้บัญชี Messenger นะครับก็แค่ให้เพื่อนๆนะครับนำข้อมูลในการเข้าสู่ระบบไม่ว่าจะเป็น username หรือว่ารหัสผ่านไปล็อกอินเข้าระบบบัญชี Facebook และ Messenger เครื่องอื่นได้นะครับก็ในส่วนนี้เนาะเราสามารถกดตกลงได้นะครับเมื่อกดตกลงมาแล้วนะครับให้เพื่อนๆนะครับออกจากหน้านี้เสร็จแล้วนะครับให้กลับเข้าไปที่ Messenger เมื่อเข้ามาแล้วนะครับมันอาจจะขึ้นแสดงผลแตกต่างกันเนาะถ้าเพื่อนๆนะครับขึ้นแบบที่1ขึ้นแบบนี้เนาะก็แปลว่าตอนนี้นะครับเราได้ออกจากระบบแชท Messenger เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับและถ้าขึ้นแบบที่2จะขึ้นประมาณนี้เนาะมันจะมีบัญชี Facebook ค้างอยู่ในหน้าของ Messenger นี้ก็แสดงว่าตอนนี้นะครับเราได้ออกจากระบบแชท Messenger เสร็จเป็นที่เรียบร้อยเหมือนกันแต่การที่ข้อมูลมันค้างอยู่ในหน้านี้นะครับแสดงว่าข้อมูลการเข้าสู่ระบบบัญชี Messenger ที่แสดงผลในหน้านี้นะครับมันได้ซิงค์กับมือถือเครื่องที่เพื่อนๆกำลังทำอยู่ตอนนี้เนาะเพื่อนๆนะครับจะปล่อยไว้ก็ได้หรือว่าถ้าเพื่อนๆนะครับอยากจะลบข้อมูลในส่วนนี้ด้วยนะครับให้ทำวิธีเพิ่มเติมตามนี้เลยครับในหน้านี้นะครับให้เราออกก่อนเนาะเสร็จแล้วนะครับอย่าลืมออกจากระบบบัญชีที่เราต้องการออกจากระบบ Messenger ในแอป Facebook ให้เรียบร้อยก่อนนะครับเมื่อออกจากระบบใน Facebook ได้แล้วนะครับให้เรากดเข้าไปที่ Play Store เสร็จแล้วนะครับให้กดไอคอนทางด้านขวาบนตรงนี้นะครับต่อไปนะครับให้กดสัญลักษณ์ตรงนี้1ทีและเลือกไปที่เมนูจัดการบัญชีในอุปกรณ์นี้เสร็จแล้วนะครับมันจะขึ้นในหน้าของบัญชีและการซิงค์หรือว่าการซิงค์เนาะเมื่อขึ้นหน้านี้แล้วนะครับให้เรากดเข้าไปที่ Messengerเมื่อเข้ามาแล้วนะครับให้เรากดลบหรือว่าถ้าเพื่อนๆนะครับไม่เจอปุ่มลบเหมือนตัวอย่างนี้นะครับให้เรากดเพิ่มเติมจุด3จุดเสร็จแล้วนะครับให้กดนำบัญชีออกจากนั้นจะมีป๊อปอัพนำบัญชีออกใหม่ขึ้นมาแบบนี้ถ้าเรากดนำบัญชีออกในป๊อปอัพนี้มันจะเป็นการลบข้อมูลการเข้าสู่ระบบ Messenger ที่ซิงค์กับมือถือเครื่องนี้ออกนะครับถ้าเพื่อนๆนะครับต้องการจะลบก็ให้กดนำบัญชีออกได้เลยครับเสร็จแล้วนะครับจะสังเกตเห็นได้ว่าตอนนี้หน้าบัญชีและการซิงค์แชท Messenger ได้หายไปแล้วถ้าเพื่อนๆนะครับอยากจะนำบัญชี Facebook ออกจากระบบแบบถาวรในมือถือเครื่องนี้ก็เข้าไปที่ลบข้อมูลใน Facebook ตรงนี้ได้นะครับเมื่อเราทำเสร็จแล้วนะครับให้ออกจากหน้านี้เลยครับออกมาแล้วนะครับให้เรากดจิ้มค้างไว้ใน Messenger เสร็จแล้วนะครับให้กดข้อมูลแอปตัว i แบบนี้เนาะกดเข้ามาแล้วนะครับให้กดที่จัดเก็บข้อมูลเสร็จแล้วนะครับให้กดล้างข้อมูลและกดตกลงทำเสร็จแล้วนะครับให้ออกจากหน้านี้เสร็จแล้วนะครับให้กลับเข้าไปที่ Chat Messenger โอเคครับหลังจากที่เราทำไปเนาะข้อมูลการเข้าสู่ระบบของบัญชี Messenger นะครับมันก็จะหายไปจากหน้านี้แล้วนะครับก็แปลว่าตอนนี้นะครับเราได้ลบการซิงค์การเข้าสู่ระบบบัญชี Messenger กับมือถือเครื่องนี้เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับย้ำอีกทีนะครับว่าการกดลบตรงนี้เป็นการลบการเข้าสู่ระบบบัญชี Messenger เท่านั้นจะไม่ส่งผลเสียใดๆต่อข้อมูลในแชท Messenger ของเพื่อนๆ นะครับสามารถนำ username และรหัสผ่าน Facebook ของเพื่อนไปล็อกอินเข้าสู่ระบบบัญชี Facebook และ Messenger ในมือถือเครื่องอื่นได้ตามปกติเลยนะครับโอเคครับและทั้งหมดนี้นะครับก็คือวิธีการออกจากระบบแชท Messenger ในมือถือหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ